สวัสดีครับผมโน้ตบีพีวันนี้เราจะมาทำเควสรายวันที่มีชื่อว่าอีลินตะกายสู่อัศวิน ถ้าใครทำเควสรายวันบ่อยๆอ่ะไอกองไม้พวกเนี้ยมันไม่เหมือนเดิมบางทีมันจะเรียงกันใช้แค่ตุ๊กกระต่ายแอมเบอร์กับสกิลอีของตัวหลักธาตุหินเนี่ยน่าจะทันเพราะว่าตุ๊กตาแอมเบอร์เนี่ยมันมีดีเลย์แล้วก็ตัวหลักธาตุหินน่ะมันสามารถกดค้างไว้ได้เราจะเอาแอมเบอร์ยนต์ไปตรงกองนู้นก่อนนะแล้วก็เล็งค้างไว้พอตุ๊กตาระเบิดเราจะปล่อยเธอไม่มีสกิลอย่างฉันเธอทำไม่ได้หรอกอีลินแล้วถ้าเป็นแบบนี้ล่ะผมว่าน่าจะใช้เหมือนกันได้นะแอมเบอร์แล้วก็ตัวหลักธาตุหินผมจะเอาแอมเบอร์อ่ะโยนตุ๊กตาไว้แถวๆตรงนี้ค่อนไปทางข้างใดข้างหนึ่งแล้วก็เอาตัวหลักหินวางโอ่งค่อนไปข้างใดข้างหนึ่งลองดูนะเยอะแน่อีซี่เธอทำไม่ได้หรอกเพราะเธอไม่มีวิชั่นยังไงล่ะได้แต่ถือดาบไม้ตั้งแต่เปิดเซิร์ฟแล้วถ้าใครชอบคลิปนี้ก็อย่าลืมกดไลค์กดซับเป็นกำลังใจด้วยนะครับพบกันใหม่คลิปหน้าสวัสดีครับ